เราก็คงเข้าใจเส้นการบริโภคและเส้นการออมแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปของผมเนี่ยผมก็จะมาอธิบายตัวอย่างในหนังสือหน่อยนะครับตัวอย่างหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงการคำนวณรายได้ณจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับว่ามันมีลักษณะการคำนวณอย่างไรนะครับในหนังสือเนี่ยพูดถึงตัวอย่างการคำนวณหาระดับรายได้ break even point นะครับและหาระดับการบริโภคและการออมณระดับรายได้400โดยกำหนดให้ MPC เท่ากับ 0.75 MPC ก็คือตัว B ในสมการการบริโภคนั่นเองนะครับและถ้าเกิดเราเห็น MPC เท่ากับ 0.75 แล้วเนี่ยเราก็ต้องเดาได้เลยว่า MPS นะครับจะต้องเท่ากับ 0.25 อย่างแน่นอนซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้มันก็คือข้อมูลในตารางที่ผมเคยพูดไปนั่นเองนะครับที่เราคำนวณมาว่า MPC เท่ากับ 0.75 และ MPS เท่ากับ 0.25 มันคือข้อมูลในตารางนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่า CA เท่ากับ200ล้านนะครับ CA ก็คือการบริโภคณระดับรายได้พึงจ่ายเท่ากับ0นะครับเท่ากับ200ล้านโดยใช้สมการเส้นตรงนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสมการเส้นตรงคืออะไรเรามาดูกันนะครับสมการการบริโภคที่เป็นสมการเส้นตรงเรารู้ว่า YD ก็คือรายได้พึงจ่ายเนี่ยจะต้องเท่ากับ C แน่นอนถูกป่ะฮะณจุดเบรกอีเวนต์พอยต์ก็คือ YD เท่ากับ C หรือ C มันก็คือ AE นั่นเองก็คือรายจ่ายมวลรวมเนี่ยนะครับมันจะต้องเท่ากันมันก็คือจุดที่ไม่มีการออมนะครับจุดที่รายได้เท่ากับรายจ่ายเลยและเรารู้ว่าสมการการบริโภคเนี่ยนะครับมันก็คือ CA บวก BYD ในจุดตรงนี้เนี่ยเราต้องการหาว่ารายได้พึงจ่ายเท่ากับเท่าไหร่นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการให้เราหารายได้พึงจ่ายที่เป็นจุดเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเราต้องการหารายได้พึงจ่ายดังนั้นเราก็ตัดตัว C ออกเพราะว่ามันเท่ากันนะครับเราก็ตัดตัว C ออกดังนั้นก็กลายเป็นว่ามันก็คือ YD เท่ากับ CA บวก BYD นั่นเองนะครับเราต้องการหาตัว YD ก็คือรายได้พึงจ่ายว่าณระดับ break even point นั้นจะต้องมีรายได้พึงจ่ายเท่ากับเท่าไหร่นะครับแทนค่าลงไปในโจทย์เลยนะครับCA โจทย์บอกมาแล้วนะครับเท่ากับ200บวก B บอกมาแล้วนะครับก็คือ MPC นั่นเองนะครับก็คือ 0.75 คูณด้วย YD ยังไม่ทราบนะครับก็ใช้ค่าเหมือนเดิมตรงนี้ก็ใช้ค่าเหมือนเดิมต่อไปนะครับย้าย YD ให้อยู่ข้างเดียวกันนะครับ 0.75 จากบวกก็กลายเป็นลบนะครับดังนั้นก็กลายเป็น 0.25YD เท่ากับ200เอา YD อยู่ตัวเดียวนะครับย้ายจุด25มาจากคูณเป็นหารเอา200หารจุด25นะครับได้เท่ากับ800 800คืออะไรครับ800ก็คือจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นั้นจะต้องมีรายได้พึงจ่ายเท่ากับ800นั่นเองนะครับต้องมีรายได้พึงจ่ายเท่ากับ800ถึงจะอยู่ในจุดที่ไม่มีเงินออมนั้นเราได้ว่าไงบ้างครับถ้าเรามีรายได้พึงจ่ายนั้นต่ำกว่า800ถ้าต่ำกว่า800ก็หมายความว่าเงินออมติดลบหรือต้องกู้มาใช้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามีรายได้พึงจ่ายที่มากกว่า800ก็จะบอกว่ามีเงินออมเดาได้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าณจุด800นั้นคือไม่มีเงินออมและก็ไม่มีการเอาเงินออมกลับมาใช้ด้วยนะครับต่อไปนะครับในหนังสือยังบอกไว้ว่า
ณระดับรายได้400ล้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับณจุด800เนี่ยคือไม่มีเงินออมแล้วก็ไม่เอาเงินออมกลับมาใช้แล้วเขาสมมุติมาว่าถ้ารายได้400จะเป็นอย่างไรนะครับ400ล้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือณ800เนี่ยเป็นจุดเบรกอีเวนต์พอยต์เราก็เคยสรุปไปแล้วนะครับว่าถ้ามันต่ำกว่าเงินออมจะต้องติดลบเงินออมจะต้องติดลบแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูนะครับแทนค่าในสูตรแล้วดูสิครับว่าเงินออมติดลบหรือไม่นะครับอยากจะรู้แล้วว่าถ้ามีรายได้เท่ากับ400จะเป็นอย่างไรนะครับแทนค่าไปแทนค่าในสมการการบริโภคนี่นะครับสมการการบริโภคก็คือ c เท่ากับ ca บวก by d ca เรารู้แล้วว่ามันก็คือ200บวก b เรารู้แล้วก็คือ 0.75 รายได้พึงจ่ายโจทย์ข้อนี้สมมุติมาแล้วว่ามีรายได้พึงจ่ายเท่ากับ400ต่อไปนะครับเราก็เอา 0.75 คูณ400นะครับจุด75คูณ400ก็ได้เท่ากับ300บวกของเก่า200 4สุดท้าย4เท่ากับ500 500ล้านเนี่ยนะครับเราได้ข้อสรุปว่าถ้าเรามีรายได้400ล้านเราจะบริโภค500จะมียังไงต่อครับมีรายได้400บริโภค500เมื่อบริโภคเกินกว่ารายได้ที่มีอยู่แน่นอนผลต่างนั้นก็คือ100ล้านนะครับเขาใช้หน่วยคือล้านบาทนะครับ100ล้านคือผลต่างเมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายดังนั้นมันก็มีผลว่า100ล้านนั้นจะต้องเอาเงินออมเก่ามาใช้หรือไปกู้มาใช้นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่เขาอธิบายนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5จะพูดถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงเส้นการบริโภคนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วเส้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะเปลี่ยนจุดหรือย้ายเส้นไปอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหัวข้อที่5หัวข้อที่5คือการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงการบริโภคนี่คือหัวข้อสุดท้ายนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือย้ายจุดกับย้ายเส้นนั่นเองนะครับให้เราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบย้ายจุดเนี่ยมันคือเกิดจากปัจจัยเดียวคือรายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงก็คือปัจจัยทางตรงเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเป็นการย้ายจุดแต่ถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยอื่นๆนะครับจำได้ไหมครับว่าปัจจัยอื่นที่มันมีผลต่อการบริโภคอะไรบ้างรสนิยมการคาดการณ์ในอนาคตมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จะเป็นสภาพคล่องไม่สภาพคล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันเรียกว่าปัจจัยทางอ้อมนะครับไอ้พวกที่ปัจจัยทางอ้อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่กำหนดให้รายได้พึงจ่ายยังคงที่เนี่ยนะครับมันจะมีผลทำให้เส้นการบริโภคนั้นย้ายเส้นไปเป็นคนละเส้นกันนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับกรณีย้ายต้องมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางอ้อมกรณีย้ายจุดเป็นการเปลี่ยนแปลงรายได้พึงจ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะพูดถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคนะครับก็คือตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคไอ้ตัวนี้นะครับเป็นการย้ายจุดเกิดจากอะไรครับย้ายจุดเกิดจากรายได้พึงจ่ายเปลี่ยนตัวอื่นนั้นคงที่นะครับให้รายได้พึงจ่ายเปลี่ยนรายได้พึงจ่ายนั้นเป็นปัจจัยทางตรงปัจจัยทางตรงเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้ย้ายจุดนะครับทำให้เส้นการบริโภคมันย้ายจุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันย้ายจุดยังไงบ้างค
ขีดเส้นการบริโภคให้ดูนะครับก็จะมีการตั้งแล้วก็การนอนการตั้งคือการบริโภคการนอนก็คือรายได้พึงจ่ายนี่คือศูนย์นะครับตอนแรกเราก็ขีดเส้น45องศาก่อนครึ่งหนึ่งนะครับ AE เท่ากับ YD นี่คือเส้น45องศาจุดแรกนะครับก็คือสร้างที่ YD 2นะครับเมื่อมีรายได้พึงจ่ายเท่านี้ลากขึ้นมาใช่ไหมครับลากขึ้นมานะครับแล้วก็ลากเข้าแกนตั้งเมื่อมีรายได้พึงจ่ายเท่านี้ก็คือ YD 2เนี่ยรายได้พึงจ่ายเท่านี้มีการบริโภคเท่ากับ150จุดตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดเบรกอีเวนต์พอยต์ก็คือจุดที่การออมเท่ากับ0ดังนั้นจุดที่การออมเท่ากับ0เราได้เส้น45องศาแล้วเราต้องรู้ว่ามันจะต้องเป็นเส้นสี่ห้าองศาตัดกับเส้นการบริโภคแล้วเรารู้ว่าเส้นการบริโภคนั้นจะต้องอยู่สูงขึ้นมาจากศูนย์บ้างนะครับดังนั้นผมก็กำหนดให้มันอยู่สักจุดตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาจากศูนย์แล้วก็ลากตัดเส้นนี้คือเส้นการบริโภคนะครับ CA บวก BYD แบบนี้นะครับจุดตรงนี้ในหนังสือก็คือจุด A จุด Break Even Point นะครับนี่คือข้อมูลเดิมก่อนครับต่อไปเมื่อรายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามลักษณะที่ผมบอกเนี่ยย้ายจุดนั้นรายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงนะครับรายได้พึงจ่ายเมื่อรายได้พึงจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับสมมุติว่ารายได้พึงจ่ายเพิ่มขึ้นมันก็จะต้องไปทางขวานะครับรายได้พึงจ่ายเพิ่มขึ้นนั้นให้เป็นสัญลักษณ์ YD 3มันก็จะต้องลากไปหาเส้นการบริโภคนะครับลากขึ้นมานี่คือเส้นการบริโภคนะครับให้มันไปเจอเส้นการบริโภคแล้วตัดเข้าแกนตั้งเมื่อรายได้พึงจ่ายเพิ่มขึ้นไปทางขวาการบริโภคก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็น180จุดนี้ตามหนังสือก็คือจุด B จุด B นั้นอยู่บนเส้นการบริโภคนะครับต่อไปถ้าสมมุติหมายว่ารายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ารายได้พึงจ่ายของครัวเรือนหรือผู้บริโภคนั้นลดลงลดลงก็มาทางด้านนี้เราดูนะครับเราก็ลากขึ้นไปไปหาเส้นการบริโภคเส้นการบริโภคนั้นก็ต้องมาชนตรงนี้นะครับมาชนตรงที่เส้นการบริโภคแล้วก็ตัดเข้าแกนตั้งตามหนังสือแล้วแกนตั้งคือ100จุดนี้ก็คือจุดดีเราเห็นว่าไงบ้างครับเราเห็นว่าเมื่อรายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น YD1 เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงก็ตามนะครับเมื่อรายได้พึงจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามการเปลี่ยนแปลงจุดบนเส้นการบริโภคเนี่ยจาก A ไป B จาก A ไป C นั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรายได้พึงจ่ายเส้นมันยังอยู่ที่เดิมเส้นการบริโภคอยู่ที่เดิมแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดบนเส้นการบริโภคเท่านั้นนะครับนี่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเมื่อรายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งรายได้พึงจ่ายเป็นปัจจัยทางตรงเปลี่ยนแปลงไปเส้นการบริโภคยังอยู่บนเส้นเดิมยังมีเส้นเดียวอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดบนเส้นการบริโภคเส้นเดิมเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบเปลี่ยนแปลงจุดบนเส้นบริโภคเส้นเดิมนะครับเพราะ
รายได้พึงจ่ายเปลี่ยนแปลงครับต่อไปผมจะขีดเส้นการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้บ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคบ้างหัวข้อนะครับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคการเปลี่ยนแปลงการบริโภคนั้นเป็นการย้ายเส้นย้ายเส้นการบริโภคนะครับเกิดจากปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนในขณะที่รายได้พึงจ่ายนั้นไม่เปลี่ยนไอ้ตัวนี้ปัจจัยอื่นก็คือปัจจัยทางอ้อมนั่นเองปัจจัยทางอ้อมเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปผมจะลากเส้นนะครับแกนตั้งแล้วก็แกนนอนการบริโภครายได้พึงจ่ายศูนย์เราทราบว่าเส้นการบริโภคนั้นมันจะต้องสูงขึ้นมานะครับสมมติว่าผมขีดเส้นเดิมเลยเส้นการบริโภคเดิมเป็นแบบนี้นี่คือเส้นการบริโภคก็คือ C 2เป็นแบบนี้นะครับณจุด C 2เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างครับมันเกิดจากรายได้พึงจ่ายเนี่ยเท่ากับเท่านี้นะครับรายได้พึงจ่าย YD2 เนี่ยเท่ากับเท่านี้มันก็ทำให้มีการบริโภคเท่านี้นะครับข้อมูลที่มันเกิดจากเส้นการบริโภคเนี่ยมันเกิดอย่างนี้นะครับเมื่อมีรายได้พึงจ่ายเท่านี้การบริโภคเท่านี้นะครับการบริโภคเท่านี้สมมติว่าเป็นเท่ากับ200แล้วกันนี่คือข้อมูลเดิมนะครับคราวนี้หัวข้อนี้บอกว่าปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงในขณะที่รายได้พึงจ่ายคงที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงนั้นมีหลายตัวนะครับตั้งแต่รสนิยมสินค้าคงทนการคาดการณ์ในอนาคตรสนิยมของผู้บริโภคการให้สินเชื่อดอกเบี้ยนะครับตามที่ผมเคยอธิบายไปพวกนี้เป็นปัจจัยอื่นในหัวข้อนี้บอกว่าปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงผมจะสมมุติสักตัวนึงแล้วกันนะครับว่าการคาดการณ์ในอนาคตแล้วกันในวันนี้เนี่ยผมดูข่าวในโทรทัศน์แล้วก็พบว่าในวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะปรับราคาสูงขึ้นผมรู้แล้วว่าราคาน้ำมันจะปรับราคาสูงขึ้นผมก็จะออกไปบริโภคน้ำมันก็คือไปเติมน้ำมันในเย็นวันนี้เลยเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้ราคาจะสูงขึ้นสิ่งนี้ก็คือผมคาดการณ์ในอนาคตว่าราคาในอนาคตจะสูงขึ้นก็เลยทำให้การบริโภคในวันนี้หรือในปัจจุบันนั้นสูงขึ้นถามว่าจากข้อมูลดังกล่าวนั้นรายได้ของผมเปลี่ยนแปลงไหมครับรายได้พึงจ่ายของผมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผมต้องการบริโภคสูงขึ้นด้วยเหตุผลเพราะว่าพรุ่งนี้รู้ว่าของจะแพงจะมีผลยังไงต่อเส้นการบริโภคของผมบ้างแน่นอนครับเมื่อผมรู้ว่าราคาในวันพรุ่งนี้จะแพงผมก็จะไปบริโภคสูงขึ้นจาก200นั้นอาจจะเป็น300การบริโภคสูงขึ้นนะครับการบริโภคสูงขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดจากรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปเลยรายได้ของผมยังเท่าเดิมนะครับก็แปลว่าณจุดรายได้พึงจ่ายเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ที่ YD2 เหมือนเดิมดังนั้นก็ลากขึ้นไปรายได้พึงจ่ายของผมยังเท่าเดิมแต่ผมบริโภคเพิ่มขึ้นเพราะปัจจัยอื่นมันเปลี่ยนแปลงดังนั้นจุดตัดระหว่างการตั้งการนอนคือตรงนี้นะครับผมก็ลากเส้นการบริโภคเส้นใหม่เกิดขึ้นนี่คือเส้นC 3การบริโภคเส้นใหม่เกิดขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้การบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อไปนะครับผมก็จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าในวันถัดไปรัฐบาลประกาศว่าราคาน้ำมันจะถูกลงพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะถูกเป็นการคาดการณ์แล้วว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะถูกแม้น้ำมันผมกำลังจะหมดก็ตามแต่ผมก็คงจะไม่ไปเติมในวันนี้ผมจะรอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปเติมเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะถูกเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีผลยังไงครับ
มันทําให้การบริโภคของผมชะลอลงผมจะยังไม่บริโภคในวันนี้ในขณะที่รายได้พึงจ่ายของผมยังเท่าเดิมนะครับการบริโภคลดลงเช่นจาก200เหลือ100ก็ลากมารายได้พึงจ่ายยังเท่าเดิมดังนั้นการตั้งกับการนอนตัดกันที่จุดนี้แล้วเราก็ลากเส้นการบริโภคC1 เราจะเห็นว่าเส้น C1 C2 C3 นั้นอยู่คนละเส้นกันเลยนะครับเนี่ยอยู่คนละเส้นกันเลยการที่มันอยู่คนละเส้นการเหตุผลก็เพราะว่ารายได้พึงจ่ายของผู้โภคนั้นยังเท่าเดิมในขณะที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้เส้นการบริโภคนั้นมันย้ายเส้นอยู่คนละเส้นกันแต่ถ้าเกิดรายได้พึงจ่ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงในขณะที่ปัจจัยอื่นนั้นคงที่เส้นการบริโภคนั้นจะอยู่ที่เส้นเดิมแต่จะเป็นการย้ายจุดบนเส้นบริโภคเดิมเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงจุดกับการเปลี่ยนแปลงเส้นมันต่างกันอย่างไรนะครับ